มาถึงวิธีการทําไส้ถั่วของเรานะคะไส้ถั่วของเราจะไม่เหมือนใครนะคะเพราะเราจะใช้น้ํากับน้ําตาลเท่านั้นค่ะเราไม่ใช้น้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ใช้กะทิด้วยค่ะของเราเป็นสูตรแบบบ้านๆเลยนะโฮมเมดอะค่ะมาดูกันนะคะว่าทําอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะนําถั่วมานะคะเราต้องเอาถั่วไปล้างนะคะ3น้ําแล้วเราก็นึ่งนะคะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะแล้วเราก็เอามาใส่กระทะนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วให้เราชิมเอาว่าหวานแค่ไหนนะคะเราไม่มีสูตรนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะมันจะติดตะหลิวสักหน่อยนะคะเราก็จะผัดไปจนถั่วมันเละค่ะเดี๋ยวมันจะเละเองนะคะไม่ต้องไปปั่นอะไรมันเลยนะคะของเราก็จะมีเติมน้ําลงไปของเราใช้น้ําแทนน้ํามันนะคะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยถ้าเราอยากให้ถั่วมันเละไวเราต้องเติมน้ําลงไปถั่วมันจะเละไวค่ะเราจะพันอย่างเงี้ยผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็จะชิมนะคะแล้วก็จะชิมไปค่ะผัดไปแล้วเราก็จะชิมไปว่ามันหวานได้ที่หรือยังถ้ายังไม่หวานเราก็เติมน้ำตาลลงไปอีกนะคะค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูตอนที่ว่ามันละเอียดแล้วนะคะตอนที่ว่ามันเป็นถั่วกวนแล้วนะคะฮัลโหลเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยนะคะเนี่ยค่ะแค่เนี้ยมันก็ละเอียดแล้วกลายเป็นถั่วกวนแล้วง่ายมากเลยแค่ส่วนผสมมีน้ำตาลกับน้ำแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็จะมาชิมดูว่ามันหวานอย่างที่เราต้องการหรือยังถ้าไม่หวานเราก็เติมน้ำตาลลงไปเติมน้ำลงไปค่อยๆกวนอย่าให้เรากวนอย่าให้ถั่วมันไหม้ถ้ามันมิแบบน้ำมันแห้งนะคะก็เติมน้ำลงไปค่ะมันเหมือนยังไม่ค่อยหวานนะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำตาลแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันไหม้ติดกระทะนะห้ามไหม้นะคะถ้าไหม้ติดกระทะมันก็เหม็นมันก็ไม่อร่อยนะคะโอเคค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วกวนของเราง่ายมาก